Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this nai Muang Thuan Jang Rak กองละครของผู้กำกับชื่อดังกำลังถ่ายตอนจบของเรื่องพระนางเอ็นกายอิงแอบแนบกันหลังจากบอกรักกันอย่างหวานซึง้งทำเอาคนในกองพากันอินตามคัดปิดกล้องได้เลยเฮหลังจากไกลฤทธิ์ผู้กำกับมือทองสั่งคัดทีมงานก็พากันเฮลั่นออกมาพร้อมกันเพราะละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานกว่าทุกเรื่อง จนทีมงานและดารานักแสดงสนิทสนมกันไปด้วยขอบใจมากนะชมพูที่เทคิวให้พี่ได้นานขนาดนี้ผู้กำกับชื่อดังกล่าวขอบคุณชมพูก็ต้องขอบคุณพี่ไกรเช่นกันนะคะที่ให้โอกาสชมพูทำงานกับพี่นางเอกสาวกล่าวขอบคุณพร้อมกับพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม ซึ่งกิริยานี้ทำให้เธอเป็นที่รักของสื่อและเพื่อนร่วมงานมาตลอดเรื่องหน้าพี่จองคิวต่อนะแต่พี่อยากเปลี่ยนให้ชมพูมาเล่นร้ายนี่เป็นบทบางส่วนเอาไปดูก่อนถ้าโอเคค่อยบอกพี่ผู้กำกับมือทองส่งบทให้ชมพูพนมมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งแล้วรับมาใส่กระเป๋าสพายรับเล่นแน่นอนคะ่ะ แต่ชมพูขอเคลียร์งานละครอีกสองเรื่องก่อนนะคะเธอบอกอย่างยินดีผู้กำกับถอนหายใจเบาๆเพราะรู้ว่านางเอกคนนี้ไม่เกี่ยงงานรับงานทุกอย่างที่มีคนมาจ้างเพื่อจะใช้นี่หลายสิบล้านของครอบครัวที่บิดาทิ้งไว้ให้ก่อนตายพักบ้างนะชมพูคนไม่ใช่เครื่องจกักรที่จะไม่พักเลยเจ้าหนี้ตามติดขนาดนั้นหยุดไม่ได้หรอกค่ะพี่ เธอบอกพลางสูดหายใจเข้ายาวเหยียดเพื่อไล่ความเหนื่อยล้าออกไปจากหัวใจผู้กำกับมือทองมองหน้าเนียนสวยแล้วลูบมือตัวเองถ้าไม่ว่าอะไรพี่อยากให้ชมพูดูงานนี้ให้พี่หน่อยงานนี้ไม่บังคับนะถ้าชมพูสมัครใจพี่จะพาไปพบกับญาติของพี่ผู้กำกับถอยไปหยิบรายละเอียดของงานที่เพิ่งได้มาเมื่อเช้าชมพูมองซองสีน้ำตาลตรงหน้า แล้วรับมาถือไว้ไม่ใช่งานแสดงใช่ไหมคะก็ไม่เชิงนะอ่านรายละเอียดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่าจ้างคุยกันได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่เมตตาชมพูไปก่อนละ่ะรับงานอีเวนต์ค่ำนี้เดี๋ยวไม่ทันเธอพนมมือไหว้แล้วเดินไปที่รถก่อนจะขับออกไปชมพูมาถึงงานอีเวนต์ที่รับเอาไว้ก็ไปที่ห้องแต่งตัว เจ้าหน้าที่พาเธอไปเปลี่ยนชุดและแต่งหน้าพร้อมกับบอกรายละเอียดของงานจนเธอเข้าใจคนที่คุณชมพูจะต้องมอบช่อดอกไม้ให้คือคุณสุรศรีทิติทัศน์หลานชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านผู้หญิงมุกดาทิติทัศน์ค่ะเจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จก็ส่งเอกสารให้ชมพูนั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในขณะที่ช่างทำผมกำลังเซ็ตผมให้เข้าที่ขอบคุณนะคะฉันขอทำธุระส่วนตัวสักครู่เธอยิ้มให้ช่างแต่งหน้าและช่างทำผมก่อนจะเดินเลี่ยงออกจากห้องแต่งตัวไปจนกระทั่งมาถึงมุมห้องก็มีชายรูปร่างสูงสงา่าในสูทสากลสีเข้มเดินสวนมาเธอเบี่ยงหลบนิดๆเพื่อไม่ให้ชนคนเดินสวนมา ปลายผมสลวยปัดปลายต้นแขนแกรง่งจนร่างสูงสงาได้กลิ่นหอมละมุนล,ลอยปนเข้าไปกับลมหายใจหัวใจแกร่งกระตุกโดยที่คนเดินผ่านไปไม่รู้ตัวว่าทิ้งไอร้อนเอาไว้เจ้าของร่างสูงสงางไม่มีเวลาหันกลับไปมองเพราะมีงานด่วนต้องทำหากกลิ่นหอมอ่อนๆเมื่อสักครู่เหมือนไฟที่ทำให้ร่างใหญ่ร้อนไปทั้งตัวเมื่องานเริ่ม พิธีกรสาวก็เดินขึ้นเวทีด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมกับเอ่ยทักทายแขกที่มาร่วมงานถแถลงข่าวงานการกุศลของสมาคมเพื่อเด็กและสตรีสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ทางสมาคมได้จัดงานถแถลงข่าวงานการกุศลประจำปีซึ่งทางท่านผู้หญิงมุกดาจัดขึ้นทุกปีแต่วันนี้ท่านมาไม่ได้ จึงส่งคุณสุรศีหลานชายสุดที่รักมาเป็นประธานการถแถลงข่าวในครั้งนี้ขอเชิญคุณสุรศีขึ้นบนเวทีค่ะพิธีกรถายมือไปที่ด้านข้างร่างสูงสง่าก็เดินขึ้นไปนั่งที่โซฟาชมภูมองคนที่เธอต้องมอบช่อดอกไม้ให้ในขณะที่เสียงปรบมือยังดังขึ้นไม่หยุดพิธีกรสาวก็เชิญแขกอีกสองสามคนขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มถแถลงข่าวงานการกุศลสุรสีนั่งฟังด้วยท่าทีสงบทั้งทงที่ในใจอยากจะลุกออกไปเสียตอนนี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะคุณหญิงย่าขอร้องเอาไว้จนกระทั่งการถแถลงข่าวจบลงชมพูก็ถือช่อดอกไม้ขึ้นบนเวทีขอเชิญคุณสุรสีรับช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณจากพวกเราด้วยค่ะพิธีกรสาวเชิญ ร่างสูงสง่าก็ลุกขึ้นขณะที่สายตามองร่างโปรง่งระหงกลางเวทีสาวสวยกับชุดราตรีสีแดงที่เดินสวนกับเขาเท้าใหญ่ก้าวมาหยุดห่างเธอไม่ถึงเมตรสายตาต่างศบกันเธอยิ้มหวานพร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้สุรสียื่นมือไปรับกลิ่นหอมจากกายเธอทำเอาชายหนุ่มร้อนขึ้นมาอีกครั้งขอบคุณที่ทำเพื่อคนยากไร้นะคะ เธอกล่าวขอบคุณตามที่ซ้อมมาสุรศีครางรับในลําคอแล้วขยับไปใกล้เพื่อถ่ายภาพเสียงกดชัตเตอร์รัวอยู่หลายนาทีเพื่อเก็บภาพสำคัญเมื่อเสร็จงานสุรศีก็เดินออกจากงานไปที่ลานจอดรถปวีลูกน้องคนสนิทของสุรศีเปิดประตูรอพลางสังเกตสีหน้าเรียบเฉยของเจ้านายงานไม่สนุกหรอครับในเหมือง ถามเหมือนไม่รู้มันน่าย้ายไปนั่งดูงานในเหมืองเลยดีไหมสุรศรีบอกอย่างหงุดหงิดปวีสะดุง้งเพราะนั่นเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากที่สุดสำหรับเขาเฉาเลยนะครับในเหมืองผมยอมเป็นคู่ซ้อมมวยในเหมืองดีกว่าไปนั่งจับปากกาปวีโอดครวนสุรศรีกระตุกยิ้มพลางมองออกไปนอกตัวรถ แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับร่างระหงของชมพูอยู่ท่ามกลางชายชะกันสี่คนเธอพยายามเดินหนีแต่พวกนั้นยังตามไม่เลิกทำให้สุรสีน่าเครียดจอดรถสุรสีสั่งเสียงห้วนปวีสั่งคนขับจอดกระทันหันนายเหมืองหนุ่มไม่รอรีบเปิดประตูออกไปด้วยตัวเองแล้วก้าวยาวๆไปหามีอะไรกันเสียงเข้ม ทำให้ชมพูหันไปมองด้วยความดีใจแล้วขยับจะไปหาแต่ชายชะกันพากันขวางเอาไว้ทําให้สุรสีมองพวกมันตาแข็งกร้าวไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าเสือกเอาตัวผู้หญิงไปคนหนึ่งสั่งอีกสองคนจับต้นแขนกลมกลึงกระชากไปที่รถหญิงสาวหันไปมองเขาเพื่อขอความช่วยเหลือปาวีเก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้มาขวางเอาไว้ ไม่เสือกคงไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันสุรสีอ้างสิทธิ์ขณะมองพวกมันอย่างประเมินชมพูกำลังตกใจจนไม่ทันคิดสิ่งที่เขาบอกออกมาผู้หญิงคนนี้ติดหนี้เสียเมทีเธอต้องไปทำงานใช้หนี้ถอยไปซะถ้าไม่อยากตายพวกมันอ้างเพราะคิดว่าเจ้านายใหญ่จนไม่มีใครกล้าแตะ ไม่จริงค่ะฉันจ่ายเป็นงวดตรงเวลาไม่เคยค้างสักบาทเธอยอมรับว่าเป็นหนี้แต่จ่ายตรงเวลาทําให้ชายหนุ่มหลีตามองเธออย่างช่างใจก่อนจะบอกออกไปเรื่องหนี้ฉันจะเคลียร์กับเจ้านายแกเองปล่อยเธอสุรศรีบอกเสียงเข้มกว่าเดิมพวกมันสามคนด่าหน้าเข้าไปหาอย่างเอาเรื่องเสือกนักน้ํามึงแล้วพวกมันสามคน ก็กระโจนเข้าไปหาชายหนุ่มพร้อมกันปวีเข้าไปช่วยเจ้านายสุรศีจึงมาช่วยชมพูจากผู้ชายอีกคนไม่ถึงหนาทีลูกน้องของเสียเมธีก็ลงไปนอนโอดโออยู่กับพื้นกลับไปบอกเสียเมธีอย่าคุกคามฉันอีกเพราะฉันจ่ายเงินตามสัญญามาตลอดไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดชมพูมองคนทั้งสี่อย่างไม่พอใจ พวกมันตะเกียกตะกายไปขึ้นรถแล้วขับออกไปหญิงสาวจึงบิดข้อมือออกจากอุ้งมือใหญ่ขอบคุณนะคะที่ช่วยเธอไหว้ขอบคุณแล้วเตรียมจะพละไปแล้วเรื่องนี้เขาถามพลางนิ่งฟังคำตอบนี่ฉันฉันรับผิดชอบได้แต่ก็ขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วจากไป สุรสีมองตามจนกระทั่งรถเธอวิ่งออกไปชายหนุ่มจึงเดินไปขึ้นรถทั้งๆท,ที่ในใจยังคงคิดเรื่องของคนที่เพิ่งจากไปชมพูอ่านรายละเอียดของงานที่ผู้กำกับให้มางานละครเรื่องใหม่กว่าจะถ่ายทำก็อีกหลายเดือนทำให้เธอตัดสินใจรับงานพิเศษอีกงานเพราะเป็นงานระยะสั้นแต่ค่าจ้างคุ้ม วันนี้เธอจึงตัดสินใจมาพบเจ้าของงานด้วยตัวเองเมื่อมาถึงคอนโดสุดหรูของเจ้าของงานก็พบไกลลรฤทธิ์รออยู่ก่อนแล้วมาแล้วรอชมพูไปคุยข้างในผู้กำกับพาหญิงสาวเข้าไปในห้องหญิงสาวมองแผ่นหลังหนาะซึ่งเข้าใจว่าเป็นนายจ้างชั่วคราวของเธอคนที่รอมาแล้วครับนายเหมือง ผู้กำกับมือทองบอกญาติผู้พี่ที่ยืนหันหลังให้ชมพูสะกิดแขนคนคุ้นเคยเพื่อบอกให้อยู่เป็นเพื่อนอืมขอบใจที่เป็นธุระให้กลับไปได้แล้วโหพอหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งผู้กำกับแกล้งโวยวายญาติผู้พี่ที่รักและเคารพมาตั้งแต่เด็กเสียงคำรามในลำคอตอบกลับมาจนต้องดีดตัวลุกขึ้นยืน พี่ไปก่อนนะชมพูสงสัยอะไรก็ถามกันเองส่วนค่าจ้างจะเรียกเพิ่มก็เรียกเลยคนนี้จนไม่เป็นเพราะรวยมากผู้กำกับไม่ได้ประชดแต่เป็นเรื่องจริงเพราะญาติคนนี้เฉพาะมรดกนั่งเฉยๆสิบชาติก็กินไม่หมดนี่ไม่รวมธุรกิจที่สร้างกำไรปีหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อยู่ช่วยกันก่อนสิคะเธอกระซิบกระซาบบอก แต่คนตัวใหญ่ก็อุตส่าห์ได้ยินกลัวก็ไม่ต้องทำกลับไปซะเสียงเข้มดังขึ้นทำเอาชมพูสะดุง้งผู้กำกับตกบ่าบางอย่างให้กำลังใจแล้วรีบออกจากห้องทําเอาชมพูรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวที่ต้องอยู่กับนายจ้างตามลำพังฉันพร้อมแล้วค่ะเธอทำเสียงกระตือรือร้อนร่างสูงสง่าหันมาช้าๆคอเห็นหน้านายจ้าง ชมภูก็ตาโตเพราะเป็นคนที่ช่วยเธอเอาไว้วันนั้นคุณนายไกรบอกรายละเอียดของงานแล้วใช่ไหมเขามานั่งกลางโซฟาตัวใหญ่ชมพูยืนกุมมืออยู่กลางห้องทำให้เขาขมวดคิ้วทำไมไม่นั่งก็คุณไม่เชิญเธอพูดตามตรงทำเอาสุรศีสะอึก มองร่างโปร่งระหงไม่วางตาแล้วผายมือเชิญให้นั่งหญิงสาวขยับไปนั่งตรงข้ามกับเขานี่เป็นสัญญาว่าจ้างระยะเวลาห้าเดือนหน้าที่ของคุณคือเป็นคนรักของผมและดูแลคุณย่าของผมห้ามขัดใจท่านเด็ดขาดเพราะท่านไม่ค่อยสบายทำไมคุณไม่ให้คนรักตัวจริงของคุณมาดูแลแล,แล่ะคะอย่างน้อยคุณจะได้ใกล้ชิดท่านด้วย เธอเสนอขณะสบตาคมคุณไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลหน้าที่ของคุณคือเล่นเป็นคนรักของผมหวังว่าคุณจะตีบทแตกไม่ให้ญาตผมสงสัยนะส่วนค่าจ้างอยู่ในสัญญาถ้ามีงานเพิ่มผมจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษแต่ระหว่างที่คุณรับงานผมห้ามรับงานอื่นถ้าผมไม่อนุญาตแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในชีวิตฉันนะคะเธอแย้ง ก็แล้วแต่คุณนะถ้าไม่ตกลงผมจะหาคนอื่นมาทำเขาบอกอย่างไม่ใส่ใจหากในใจลุ้นคำตอบของเธอชมพูมองสัญญาในมือค่าจ้างแพงลิ้วขนาดนี้ถ้าปฏิเสธก็เสียดายเงินเอาหน้าห้าเดือนเองก็ได้ค่ะพูดจบเธอก็อ่านสัญญาอย่างละเอียดทำให้สุรสีมีโอกาสรอบพิจารณาหญิงสาวนานจนพอใจ เมื่อสัญญาไม่มีปัญหาหญิงสาวก็เซ็นชื่อแล้วส่งคืนให้เขาชุดหนึ่งอีกชุดเธอเก็บเอาไว้เริ่มงานเลยเขาลุกขึ้นยืนทำเอาชมพูหน้าเวอเพราะไม่ได้เตรียมตัวสุรสีมองเวลาที่นาฬิกาบนข้อมือแล้วคว้าต้นแขนเธอออกแรงนิดนิดให้เดินออกจากห้องคุณจะพาฉันไปไหนไปหาคุณย่าเขาตอบ ขณะพาเธอลงลิฟต์มาที่ชั้นล่างปวีเห็นเจ้านายออกจากลิฟต์ก็เปิดประตูรอชมพูขืนตัวเอาไว้ทำให้เขาหันมามองฉันแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะชุดนี้แหละไปเขาดันหลังเธอเข้าไปนั่งเบาะหลังชมพูขยับไปอีกฝากเพื่อไม่ให้ชิดกับเขาเกินความจำเป็นสุรสีจึงสอดมือไปด้านหลังรั้งเอวเธอเข้ามาชิด ไปนั่งไกลทำไมที่นี่ไม่มีใครไม่ต้องเล่นบทคู่รักก็ได้ปล่อยค่ะเธอแกะมือเขาออกจากเอวคอดสุรสีไม่ปล่อยแถมยกเธอขึ้นมานั่งบนตักอีกตังหากผมกำลังเช็คไงว่าคุณจะทำหน้าที่ได้ดีพอๆพอกับเงินที่ผมเสียไปหรือเปล่าสุรสีก้มลงไปบอกชิดใบหูเล็กพร้อมกับสูตรความหอมของเรือนผมเข้าจนเต็มปอดสายตาคม ลมเลียผิวแก้มนวลก่อนจะไปหยุดที่เรียวปากรูปกระจับนุ PU ่มสีชมพูระเรื่อเขามองอย่างเผลอไพลและคิดถึงภาพที่ริมฝีปากเขาเคลื่อนไหวด้วยจูบและลมรูปด้วยปลายลิ้นความหวานจะซ่านไปทุกอณูในหรือเปล่านะดวงตาคมโตหลุบมองมือใหญ่บีบตัวรีบเพื่อหลบหลีกกายกำยำไม่ให้แนบชิดเกินไปลำแขนแข็งแรง กอดรัดร่างงามจนแนบสนิทไอร้อนจากร่างบึกบืนซึมผ่านเนื้อผ้าจนเธอรู้สึกริมฝีปากอุ่นฉกวูบลงมาประกบจูบกลีบปากหวานที่เขาคิดอยากลิ้มลองหญิงสาวมัวตกตะลึงกับการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวปล่อยให้เขาจูบไซสและเล็มทั่วกลีบปากนุ่มอย่างดูดดื่มความหอมหวานละมุนละไมทำให้เขาครางเบาๆในลำคอกลิ่นกายหอม ปลุกความปรารถนาในตัวเขาอย่างสุดยอดแล้วได้ลิ้มรสความหวานซ่านซวงของริมฝีปากลวบอิ่มสุดยอดกว่าอืมเสียงคลางของเขาเรียกสติของเธอกลับมาร่างระหงดิ้นรนออกห่างแต่เขาก็กอดรัดแน่นจนขยับไปไหนไม่ได้จูบนุ่มละมุนเริ่มเร่งเร้าเรียกร้องจนเธออ่อนแรงริมฝีปากร้อนเคล้าคลึง ดูดกลืนลมหายใจร้อนผ่าเผาก่อนจะสอดแทรกปลายลิ้นรุกคืบเข้าไปในช่องปากนุ่มอืมอืมเธอครางประท้วงหัวใจดวงน้อยเต้นกระนำปากร้อนลมเลียไปตามแก้มนุ่มแดงกําอย่างใคร่ลิ้มลองความแข็งแกร่งของวงแขนทำให้เธอใช้แรงเกือบหมดแต่ร่างสูงไม่ยอมขยับปลายลิ้น แตะปลายคางแหลมแล้วไล้ไปตามโค้งแก้มปลังสายตาคมเร่าร้อนด้วยเพลิงสเสน่หาทอดมองดวงหน้าแดงระเรื่อไม่วางตาโอเคหวานได้ประมาณหนึ่งเขาบอกเสียงพร่าแต่ในใจกำลังบอกเธอว่าหวานที่สุดเท่าที่เขาเคยจูบกับผู้หญิงมาเออมันไม่ใช่แบบนี้นะคุณแล้วคนรักเขาทำยังไงพาวิวาเหาะเลยใช่ไหม ผมจะได้ทำเขาตีหน้ามืนบอกในสิ่งที่ตัวเองได้เปรียบทำเอาชมพูใจเสียไม่คิดว่าบทคู่รักที่ต้องเล่นจะมากมายกว่าในละครที่เธอแสดงละครสามารถใช้มุมกล้องช่วยได้แต่ง,งานนี้ต้องจูบจริงกอดจริงไม่ใช้สแตนอินตายแน่ยายชมพูถอนตัวทันไม่เนี่ยเออฉันขอ ถอนตัวไม่ได้เพราะคุณทำสัญญาแล้วถ้าผิดสัญญาผมจะฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายห้สิล้านเขาพูดต่อเหมือนเข้าไปนั่งในหัวใจเธอหญิงสาวถึงกับกลืนน้ำลายลงคอโอเคค่ะฉันไม่ถอนตัวก็ได้แต่เธอยกมือเสมออกแล้วเน้นคำว่าแต่ให้เขาเห็นความสำคัญสุรสีนิ่งฟังทงั้งๆที่ในใจมีคำตอบอยู่แล้วว่า เขาจะทำก็ต่อเมื่อพอใจเท่านั้นแต่คุณห้ามรุ่มร่ามกับฉันต่อหน้าคนอื่นหรืออยู่กันสองต่อสองเพราะฉันมีแต่เสียกับเสียเธอย้ำชัดเจนพลางจ้องเขาขเขมงชายหนุ่มทำทีครุ่นคิดนิดหนึ่งจุ๊บกอดอะไรได้ใช่ไหมเพราะยังไงเราก็ต้องแสดงความรักต่อกันให้คุณย่าเห็นเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติก็ใช่น่ะสิ คนอีกก็สูงแบบนี้คงไม่ขาดสาวข้างกายแน่ก็พอได้ค่ะเธอบอกอย่างไม่เชื่อใจเขาสักเท่าไหร่เพราะจูบของเขาเมื่อสักครู่เธอก็แทบขาดใจแล้วถ้าทำมากกว่านี้เธอจะสู้ได้ยังไงสุรสีได้คำตอบก็หันไปมองนอกตัวรถไม่ใช่วิวสวยแต่เพื่อปิดบางบางอย่างในสายตาต่างหาก ไม่ถึงชั่วโมงสุรสีก็พาชมพูมาถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลพอลงจากรถได้หญิงสาวก็ออกอาการลังเลจนนายเหมืองหนุ่มต้องกุมมือพาเดินเข้าไปข้างในท่านผู้หญิงมุกดาเห็นหลานชายสุดที่รักกลับบ้านได้ก็ขยับแว่นสายตาแล้วเบนสายตามองสาวสวยหน้าตาหมดจดคุณย่าสุรสีปล่อยมือบาง แล้วเข้าไปสวมกอดคนเป็นย่าการแสดงความรักที่เห็นไม่บ่อยนักทำเอาตาฝ้าฟางเจือไปด้วยน้ำตาวันนี้กลับบ้านได้นะกลับสิครับเพราะมีคุณย่ารออยู่สุรสีจับมือยับย่นไปกุมชมพูเห็นผู้ใหญ่ท่าทางใจดีและอ่อนโยนก็คิดถึงมารดาและคุณยายที่เลี้ยงเธอมา น้ำตาของความคิดถึงซึมออกมาจนต้องกรีดออกก่อนที่มันจะไหลลงอาบแก้มแล้วนั่นสาวที่ไหนมุกดามองชมพูที่ยืนกุมมืออยู่เงียบๆหญิงสาวจึงย่อตัวลงแล้วเดินเข่าไปนั่งตรงหน้าก่อนจะพนมมือไหวยอย่างนอบน้อมสาวสวยคนนี้ชื่อชมพูเป็นเป็นแฟนคนเจ้าอารมณ์แถวนี้ครับ คนตอบไม่ใช่สุรศีแต่เป็นไกลลรลทธิ์ผู้กำกับมือทองฐานะที่หลานชายอีกคนบอกทำให้มุกดาขยับแว่นสายตามองดวงหน้ารูปใบโพหมดจดของหญิงสาวเข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยสิตาคนแก่เห็นไม่ชัดชมพูหันไปสบตาคมของสุรศีเขาพยักหน้าขึ้นลงเธอจึงขยับเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่ง มุกดาจับปลายคางแหลมบังคับให้ดวงหน้างามหันซ้ายขวาเบาๆแล้วสบในตาคมโตนิ่งนานดวงตาคมโตเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและทรนงในศักดิ์ศรีของตัวเองนี่สิผู้หญิงที่เธอต้องการให้อยู่เคียงข้างหลานชายในวันที่ไม่มีเธอแล้วหลานชายฉันตาถึงมากที่เลือกหนูฉันดีใจที่ได้หนูมาเป็นหลานสะใภ้นะจ๊ะ มุกดามองเธออย่างเอ็นดูชมพูเห็นความอบอุ่นอ่อนโยนที่แผ่มาให้ก็น้ำตาซึมชมพูมีอาชีพเต้นกินรำกินนะคะคงไม่คู่ควรกับหลานชายท่านเธอเอ่ยราวกับละเมอมุกดาถึงกับนิ่งไปแต่ไม่นานก็ยิ้มให้เมื่อก่อนฉันก็เป็นนางรำในวงังพออายุมากขึ้นก็เป็นครูสอนเต้นรำ อาชีพไหนก็มีเกียรติทั้งนั้นขอเพียงคนที่ทำอาชีพนั้นเป็นคนดีท่านผู้หญิงมุกดาบอกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาชมพูกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ปล่อยให้มันไหลออกมาอาบแก้มจนมุกดาต้องเช็ดให้คุณท่านเธอเรียกเสียงสั่นเครือมุกดาอบกอดร่างระหงสั่นเทาพร้อมกับรูปหลังบางไปมา สุรสีเห็นท่าทีของคนเป็นย่าที่เอ็นดูหรือถึงขั้นรักผู้หญิงที่เขาจ้างมาเล่นบทคนรักก็แปลกใจเรียกยาเหมือนตาสนสิจ๊ะเพราะอีกไม่นานหนูกับหลานชายฉันก็ต้องแต่งงานกันแล้วเออเออคือเธอรู้สึกละอายใจพลางหันไปมองสุรสีชายหนุ่มมองเธอด้วยแววตาเรียบเฉยจนเธอไม่กล้าผิดสัญญา หลานชายชั้นคนนี้เอาแต่ใจสักหน่อยนะแต่ฉันเชื่อว่าความน่ารักของหนูจะทำให้เขาอยู่ในเมืองมากกว่าอยู่ในปา่ามุกดามองหลานชายที่ยังคงนิ่งเงียบอยู่เช่นเดิมเอาแต่ใจมากค่ะคุณท่านเขาร้ายมากเมื่อมีพวกหญิงสาวก็กล้าที่จะชวนคุย คนถูกพาดพิงได้แต่มองตาคุณเพราะเจ้าหล่อนกลายเป็นคนโปรดของคนเป็นย่าในช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงหนูคนแรกที่กล้าต่อว่าเขานะว่าแต่ทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าทำอร่อยที่สุดเลยคะ่ะคุณท่านอยากทานอะไรคะเดี๋ยวชมพูทำให้ทานเธอบอกอย่างกระตือรือร้นมุกดาก็พลอยสนุกไปด้วย แต่ชมพูว่าอากาศเย็นสบายแบบนี้เราไปทำอาหารข้างนอกดีไหมคะคุณย่าบอกวิธีทำชมพูจะเป็นคนลงมือเองแต่ชมพูขอไลฟ์สดเพื่อจะลงในช่อง YouTube ของชมพูได้ไหมคะเธอมีบล็อกชาแนลของตัวเองด้วยหรอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลูกผักปลอดสารไว้ทานเองทำอาหารคลีนเพื่อสุขภาพบ้างเธอบอกถึงงานที่ทำนอกเหนือจากงานละคร ดีดีแต่ชั้นพิการแบบนี้แฟนคลับหนูไม่ว่าเอาหรอคุณย่าแค่เดินไม่ได้แต่มือและความคิดประสบการณ์ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะชมพูขยับไปกุมมือยับย่นแล้วมองขาทั้งสองข้างที่มีผ้าปิดอยู่ขอบใจมากนะที่ให้กำลังใจคนแก่อย่างฉันเราไปช่วยกันทำอาหารฉันจะสอนหนูทำอาหารชาววัง รับรองอร่อยสองสาวต่างวัยจับมือกันเตรียมจะออกจากห้องโถงแต่เสียงเข้มของสุรศีก็ดังขึ้นซะก่อนไม่ได้เกิดคุณย่าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกคุณอากาศข้างนอกไม่ร้อนกำลังเย็นสบายเลยให้ท่านออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างจะได้สดชื่นอยู่แต่ในบ้านมันเบื่อนะเธอคาน สุรศีถึงกับหน้าตึงเพราะไม่เคยมีใครขัดเขาสักครั้งเกิดย่าผมไม่สบายขึ้นมาคุณรับผิดชอบได้หรอถ้าจะทำก็ทำข้างในที่ระเบียงก็ได้เขาสั่งเสียงห้วนเพราะห่วงคนเป็นย่ามุกดาใสา่หัวกับความเจ้าอารมณ์ของหลานชายพอได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละย่าแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกไปทำข้างนอกนั่นแหละ มุกดายิ้มให้ชมพูจากนั้นทั้งสองก็พากันออกไปรอที่สนามคนรับใช้ก็พลอยสนุกไปด้วยที่ได้ใกล้ชิดกับนางเอกในดวงใจยายชมพูตีบทแต่กระจายเลยเป็นไงละ่ะในเหมืองสนเจอของจริงแบบนี้จะสลัดได้หรือเปล่าคราวนี้ไกรฤทธ์บอกคนใกล้ตัวถ้าสลัดไม่หลุดนายก็หานางเอกละครใหม่แค่นั้นเอง เพราะฉันไม่ให้ใครมากอดเมียฉันแน่สุรศีบอกขณะลุกขึ้นยืนแล้วเดินขึ้นบันไดไปคนเสียผลประโยชน์อย่างไกลลิศอ้าปากค้างเพราะละครเรื่องใหม่วางตัวชมพูเอาไว้แล้วนิยายเรื่อง นายเหมืองเถื่อนจ้างรักตอนที่สองหลังจากทั้งหมดทานมื้อขําฝีมือมุกดากับชมพูจนอิ่มแล้วมุกดาก็แยกไปพักผ่อนไกลลรฤทธิ์ก็แยกไปบ้านตัวเองที่อยู่บริเวณเดียวกันสุรสีและชมพูพากันมาส่งมุกดาที่ห้องนอนท่านผู้หญิงชารามองหลานชายและชมพูด้วยสายตาเปี่ยมสุขพากันออกไปเถอะ ย่าจะนอนเลยมุกดาบอกเสียงเนิบนาบแล้วยิ้มให้ชมพูขอบใจมากนะหนูที่ทำให้คนแก่อย่างฉันไม่เหงาถ้าไม่ได้ถ่ายละครก็แวะมาที่นี่นะขอบพระคุณค่ะที่เมตตาชมพูพนมมือไหว้ยอย่างตื้นตันที่มุกดาไม่รังเกียจเด็กกำพร้าอย่างเธอ สุรศีเห็นย่าดูเหนื่อยแต่มีความสุขมากกว่าทุกวันก็รู้สึกพอใจไม่น้อยหลังจากห่มผ้าให้คนเป็นย่าเสร็จทั้งสองก็ออกจากห้องไปวันนี้เล่นละครได้เยี่ยมมากเขาเอ่ยชมหญิงสาวจึงหยุดเดินแล้วหันมาหาทำให้ร่างสูงต้องหยุดตามด้วยความแปลกใจฉันไม่ได้เล่นอะไรเลยที่ทำไปเพราะอยากให้ท่านมีความสุข คุณเป็นหลานแท้ๆทำไมปล่อยให้ท่านเหงาแบบนี้ล่ะคะคนแก่ก็มีหัวใจนะถึงจะมีคนรับใช้อยู่เต็มบ้านก็ไม่เหมือนลูกหลานเธอถือโอกาสอธิบายซึ่งข้อนี้สุรสีเองก็รู้แต่งานที่เกาะทิ้งมานานๆไม่ได้ผมถึงให้คุณมาอยู่ดูแลท่านไงเพราะผมต้องอยู่เกาะนานกว่าอยู่บ้านเขาแก้ต่างแล้วคว้ามือเธอลงบันไดไป แต่ทั้งสองหารู้ไม่ว่าหัวข้อสนทนานั้นมุกดาได้ยินทั้งหมดเพราะตั้งใจจะเปิดประตูออกมาบอกบางอย่างกับหลานชายพอดีได้ยินเสียงคนคุยกันก็เลยหยุดฟังทำไมไม่หาคนที่ไว้ใจได้ทำแทนล่ะคะคุณจะได้มีเวลาให้ท่านเธอแนะนำสุรสีไม่ตอบ พาเธอไปที่ห้องนั่งเล่นที่บุด้วยกระจกใสมองเห็นท้องฟ้ายามราตรีท่ามกลางมวลดอกไม้ที่อยู่ด้านนอกเขาพาเธอไปนั่งที่โซฟาตัวเดียวกันแต่เธอขยบห่างออกมาอยู่กันสองคนไม่ต้องเล่นละครค่ะเธอพูดไม่ทันจบดีก็ถูกยกขึ้นไปนั่งบนตักเขาวงแขนแข็งแรงโอบรัดแนบแน่นจนกระดิกตัวไม่ได้ หญิงสาวตกใจรีบยกมือกั้นกลางเอาไว้ผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนคุณน,นั่นแหละอันนี้เรื่องจริงล้วนๆเขาบอกชิดริมฝีปากอิ่มสีหวานลมหายใจหอมสะอาดและกลิ่นกายหอมกรุ่นกระตุ้นเลือดลมในกายวิ่งพล่านจนยังไม่อยู่เสี้ยววินาทีต่อมาริมฝีปากหนาะก็แนบลงบนกลีบปากนุ่มบดเบียดดูดดึงอย่างจับจ้วงหนักเบาสลับกัน ลิ้นาสากได้โอกาสก็ซอกซอนเข้าไปแตะลิ้นเล็กและสอดรัดดึงดูดเสียงดังชมพูถึงกับสถานสันเพราะการกระทำรุนแรงก่อเกิดความวาบหวิวซาบซ่านแปลกแปลกเธอครางสองมือผลักอกวกว้างออกห่างวงแขนแกรง่งกอดรัดแน่นขึ้นจนร่างเธอแทบแหลกละลายกับอกวกว้าง แรงเสียดสีของซวงอวบกับอกกว้างที่เกิดจากการเคลื่อนไหวกระตุ้นให้จูบเร่าร้อนและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความปรารถนาที่ซ่อนในซอกหลืบของหัวใจเริ่มกระพือไว้สองมือรูปไหล้แผ่นหลังนุ่มละมุนจนเธอสั่นสะท้านไปทั้งใจลมหายใจของเธอสะดุดเป็นช่วงๆประสาททุกส่วนถูกปลุกเร้าด้วยปลายลิ้นและฝ่ามือหนายา เธอร้องห้ามแต่เสียงครางเงิมงำในลำคอเขาขับเคลื่อนปลายลิ้นโบกพลิ้วอย่างนุ่มนวลสลับและเลมกลีบปากบนและล่างอย่างดูดดืม่มความเสียวซ่านก่อเกิดเป็นริ้วพัดพลิ้วขึ้นสูงมือบางที่กั้นกลางระหว่างแผ่นอกกว้างค่อยๆเลื่อนขึ้นไปโอบรอบคอเขาอย่างไม่รู้ตัวฝ่ามือใหญ่นวดเน้นเคล้นผิวแผ่นหลังนุ่มละมุน ไต่ไปตามแนวกระดูกสันหลังก่อนจะไปหยุดบีบเคล้นบั้นท้ายงอนงามอย่างไม่เกรงใจเจ้าของในขณะที่ปลายลิ้นอุ่นยังซอกซอนรุกล้ำในปากนุ่มเนื่นนานหากไม่มีเสียงระฆังช่วยเอาไว้เธอคงต้องขาดใจตายในอ้อมแขนเขาเป็นแน่เสียงโทรศัพท์ระบบสั่นของเขาดังขึ้นทำเอานายเหมืองหนุ่มถอนหายใจแรงๆอย่างหงุดหงิด ที่มีคนมาขัดจังหวะหวานเมื่อเห็นเบอร์ของคนคุ้นเคยก็กดรับไฮสนคาเอลลี่เองนะคะตอนนี้เอลลี่กำลังสนุกกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไนท์คลับคุณมาหาเอลลี่ที่นี่ได้ไหมคะคนปลายสายเป็นไฮโซชื่อดังโทมาออดอ้อนสุรสีถอนหายใจเบาๆขณะที่มือข้างหนึ่งอบเอลบางเอาไว้ L ผมไปไหนไม่ได้หรอกเอลลี่ มีงานต้องทำนิดหน่อยแค่นี้ก่อนนะผมมีธุระที่ต้องจัดการพูดเสร็จสุรศรีก็วางสายอย่างไม่ใส่ใจว่าคนโทรมาจะออกอาการอะไรแต่ถ้าจะให้เดาก็คงจะกรีดจนไหนคลับระเบิดแล้วกระมังคุณไปเถอะฉันกลับเองได้เธอขยับลงจากตักเขาแต่วงแขนแกรง่งไม่ยอมให้ห่างไปไหน เพราะเสียงเรียกร้องของแรงปรารถนาในกายกับเสียงของหัวใจที่เริ่มจะเรียกร้องมากกว่าข้อตกลงพรุ่งนี้ผมจะไปเคลียร์งานที่เหมืองสองสามวันคุณมาอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าที่นี่ได้ไหมจ็อบนี้ผมจ่ายเพิ่มสามวันหรอได้ค่ะเธอตอบรับเพราะสัมผัสได้ถึงความเหงาได้เป็นอย่างดี ในใจรู้สึกสงสารคุณย่าของเขาไม่น้อยที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนรับใช้ตามลำพังคุณห้ามพาคุณย่าทำอะไรแผลงๆล่ะเขาพูดดักคอฉันกับคุณย่าไม่ใช่เด็กนะคุณฉันรู้หรอกหน้าว่าท่านรับได้เท่าไหร่ว่าแต่ทำไมท่านเดินไม่ได้ล่ะคะเดือนที่แล้วฉันยังเห็นท่านออกงานอยู่เลย ท่านเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่สะโพกลงมาเกิดอาการชาหมอบอกว่าการทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ท่านดีขึ้นสุรสีบอกสีหน้าเคร่งขรึมเพราะอีกสาเหตุที่ทำให้ท่านเป็นแบบนี้เพราะเขาวันนั้นเอลลี่มาพบท่านดูท่านจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะเอลลี่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาก่อนจนการแสดงออกบางอย่างท่านไม่ชอบใจนัก ยื่นคำขาดให้เขาเลิกกับเธอและหาหลานสะพยใหม่เขาเองก็ไม่ได้รักเจ้าหล่อนแต่คบกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นคุณไม่ให้นักกายภาพมาทำให้ท่านหรอเธอบอกอย่างสงสัยใคร,ร้รู้จนลืมไปเลยว่าอยู่ในวงแขนเขาสุรศีศบตาคมโตฝ่ามือลูบไล้สะโพกผายไปมาช้าๆเทว่าเธอไม่รู้สึกเพราะมัวแต่สนใจกับคำตอบ ท่านไม่เอาผมจ้างมาท่านก็ไล่กลับหมดผมก็เลยจ้างคุณมาเล่นละครเป็นคนรักผมเพื่อดูแลท่านแบบนี้นี่เองฉันจะพยายามก็แล้วกันนะคุณแต่ตอนนี้คุณต้องปล่อยฉันกลับบ้านได้แล้วเธอแกะมือเขาออกจากเอวเรื่องหนี้เสียคนนั้นเรียบร้อยหรือยังเสร็จงานนี้ฉันจะไปจ่ายให้หมดไม่อยากเป็นหนี้คนแบบนั้นนาน เธอบอกอย่างไม่สบายใจนะักวันนั้นโชคดีที่เขาช่วยเอาไว้แต่วันข้างหน้าเกิดตะเสียนั่นบ้าขึ้นมาอีกเธอจะทำยังไงรีบจ่ายให้หมดจะดีกว่าเดี๋ยวผมให้ปวีไปจัดการให้ผมจ่ายล่วงหน้าให้ก่อนคุณก็ค่อยทำงานคืนเขาบอกเพราะเงินเจดแปล้านเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาแต่สิ่งที่ก่อตัวอยู่ในใจนี่สิเรื่องใหญ่กว่าไม่เป็นไรคะ่ะ แค่คุณจ้างทำงานแพงลิ้วขนาดนี้ก็ขอบคุณแล้วฉันจัดการเองเธอยือนยันที่จะทำด้วยตัวเองแต่สุรศีไม่ยอมเพราะรู้สันดานดิบของผู้ชายดีเสียนั่นกิติศัพท์ไม่ธรรมดาผมบอกคำไหนก็ตามนั้นอย่าอวดเก่งเกิดโดนเสียนั่นมันเจาะไข่แดงจะทำยังไงหรือโดนเจาะมาแล้วเขาประชดทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเธออ่อนประสบการณ์แค่ไหน แม้แต่จูบยังไม่เป็นสับป,ปะรดด้วยซ้าปากเสียจริงๆคุณน,นี่ปล่อยค่ะฉันจะกลับบ้านดึกแล้วด้วยลองดูไหมเห่รว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาก้มลงไปหาเธอรีบดันหน้าหล่อเหลาของเขาเอาไว้พร้อมกับเบือนหน้าหนีอย่างวันวันไว้คุณฉันเปรียบเปรยไม่ได้ต้องการพิสูจน์สุรสีเหยียดยิ้มที่มุมปาก ใบหน้าหล่อเหล่าราวเทพบุตรก้มลงไปซุกไซลลำคอระหงพร้อมกับลมหายใจอุ่นๆรินรถบนผิวแก้มจนซับสีระเรื่อเดี๋ยวผมไปส่งแต่เราต้องสอมบทคู่รักกันสำหรับรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวคุณจะเล่นไม่เนียนเขาบอกเรากับตัวเองเป็นครูสอนการแสดงลูกศิษย์อย่างเธอตาโตเท่าไข่หานแต่ไม่ทันได้ห้ามปราม ปากได้รูปก็แนบลงมาประกบกับริมฝีปากสีชมพูระเรื่ออืมอืมเธอดิ้นรนและครางประท้วงเขาก็จุมพิษพร้อมกับซอกซอนปลายลิ้นเข้าไปในอุ้งปากนุ่มแล้วดูดกลืนเรียวลิ้นเล็กอย่างเร่าร้อนสองมือใหญ่ตะบมรูปจับจ้วงทั่วร่างผ่านเนื้อผ้านุ่มขนาดมีเสื้อผ้ากั้นกลางเขายัางรู้สึกดีขนาดนี้ ถ้าเขาและเธอไม่มีอะไรหุ้มกายเลยจะรู้สึกดีขนาดไหนอืมหญิงสาวครางและออกแรงดิ้นคลุกคลักในวงแขนสุรสีคำรามอย่างขัดใจความต้องการพุ่งสูงขึ้นจนไม่อยากผละห่างไปไหนผู้หญิงคนนี้ภายนอกแข็งแกรง่งและเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ข้างในอ่อนหวานนุ่มนวลและไร้เดียงสา หลายครั้งที่เขาเผลอคิดว่าเธอแส้แกล้งตบตาแต่ยามที่เผลอตัวแววตาคมโตดูหวาดวันและต้องการใครสักคนดูแลและมอบความรักให้และผู้ชายคนนั้นต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นนั่นคือบทสรุปที่นายเหมืองหนุ่มบอกตัวเองโดยคนในวงแขนไม่รู้ตัวว่ามีอิทธิพลกับหัวใจเขาเข้าให้แล้ว คุณหยุดนะไม่งั้นฉันจะคิดเงินเพิ่มนะจะบอกให้เอาให้คุณจนไปเลยเธอขู่เสียงสันสุรสีหัวเราะในลำคอเพราะเงินไม่ใช่ปัญหาเขาจ่ายได้ไม่อั้นอยู่แล้วอยู่ด้วยกันคืนหนึ่งคิดเท่าไหร่เขาถามจบเธอก็ออกแรงผลักอก,อกเขาออกห่างและทำในสิ่งที่สุรสีไม่คาดคิดนั่นก็คือตบหน้าหล่อเหลาจนหันไปอีกทาง ชายหนุ่มหน้าชาไปทั้งแถบยกมือขึ้นรูปแก้มเบาๆแต่ไม่หันมาชมพูดได้สติถึงกับพังงะรีบลงจากตักเขาไปยืนสั่นอยู่กลางห้องฉันไม่ได้ตั้งใจคุณดูถูกฉันอยากได้เงินไม่ใช่หรอผมก็เสนอให้แล้วไงเขาลุกขึ้นยืนใบหน้าบึ้งตึงแววตาแดงกำ่ำด้วยความโกรธผสมกับความต้องการที่อัดแน่นอยู่ภายใน ฉันอยากได้เงินก็จริงแต่ไม่คิดหากินด้วยการขายตัวเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะคุณสนต่อให้คุณมีล้นฟ้าฉันก็ไม่สนหลีกไปฉันขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดถ้าคุณเรียกร้องค่าเสียหายก็ส่งทนายไปหาฉันได้เลยเธอกระแทกเสียงใส่อย่างไม่พอใจสุรสียกมือเท้าสะเอลขณะรีตามองเธอนี่เป็นวิธีโกงค่าตัวหรือไงไม่เลวนี่ สมเป็นนางเอกแถวหน้าจริงๆแต่ผมไม่ใช่เสียตันหากลับเหมือนพวกนั้นหรอกนะที่จะจ่ายไม่อั้นผมต้องจ่ายตามคุณภาพสินค้าเท่านั้นพูดจบเขาก็อาศัยความเร็วคว้าเอวบางมา,ช,มา,ามชิดริมฝีปากหนายิ้มเยาะชิดริมฝีปากอิ่มก่อนจะประกบจูบอย่างดุดนันหญิงสาวทั้งดิ้นทั้งขวรเขาสารพัด แต่ริมฝีปากร้อนก็บทขยี้จนกลีบปากเธอบวมเจอแล้วเพิ่มแรงกดบทขยี้บังคับให้เธอเปิดปากรับลิ้นสากที่จาบจ้วงลุกล้ำเข้าไปกวาดคว้านความหวานเขาบดจูบริมฝีปากนุ่มอย่างเอาเป็นเอาตายอืมปะเธอครางประท้วงแต่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงในขณะที่จูบหนักนวงผ่อนแรงกดช้าๆแล้วกลายเป็นจูบดูดดื่ม ชมพูถึงกับอ่อนระทวยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะจมน้ำเนื้อตัวรุ่มร้อนแทบจะลุกเป็นไฟแล้วตอนนี้ในขณะที่ฝ่ามือใหญ่รูปไล้ไปตามสีข้างเพื่อสร้างความรันจวนมือบางปัดป่ายไปมากำปั้นเล็กทุบไปบนลำตัวหนาอย่างรุนแรงหากร่างสูงกลับไม่สะทกสะท้านเมื่อความต้องการพุ่งสูงเกินควบคุมเขาจึงยื่นข้อเสนออีกคืนเดียวผมจ่ายไม่อัน้น คนบ้าฉันไม่ต้องการเงินของคุณปล่อยนะปล่อยช่วยด้วยช่วยด้วยเธอร้องลั่นเพื่อให้คนในบ้านออกมาช่วยแต่เธอหารู้ไม่ว่าห้องนั่งเล่นบุกกระจกนั้นเก็บเสียงเขายกร่างระหงไปนอนที่เตียงเล็กที่ใช้นอนดูดาวใช้ร่างกำยำนั่งร่มเอวบางกำปั้นเล็กทุบตีหีกขัวนไปตามร่างกำยำ ชายหนุ่มรำคาญจับมือบางกดลงเหนือศีรษะเธอใบหน้าคมก้มลงมาเพื่อปิดเสียงร้องของเธอด้วยปากมือใหญ่กระชากชุดที่เธอสวมใส่ขาดเป็นสองชิ้นพร้อมกับโยนลงพื้นอย่างไม่ใยดีชมพูตกตะลึงดิ้นรนหนีความป่าเถื่อนของเขาสุดแรงเกิดแต่ร่างกำยำก็ทาบทับไว้ไม่ยอมให้ขยับไปไหนได้ ดวงตาคมมองผิวขาวนวลเนียนอมชมพูอย่างละลานตาก่อนจะสบตาที่เต็มไปด้วยความหวาดวันแล้วกวาดมองเรือนร่างสมส่วนกลมกลึงชมพูกรีดร้องบิดตัวหนีขึ้นข้างบนใบหน้าคมโฉบเข้าไปชิดและบทขยี้ริมฝีปากนุ่มอย่างรุนแรงเพื่อระบายความอัดแน่นที่อยู่ด้านในไอบ้บากามปล่อยนะยา เธอครางห้ามทั้งหวาดวันกําปั้นเล็กก็สวนตรงไปที่เบ้าตาคมแต่นายเหมืองหนุ่มก็เอียงหน้าหลบและบีบอกอวบจนเธอเผลอร้องออกมาด้วยความเจ็บแต่สุดท้ายสุรสีก็อาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าโอ้โลมจนเธอคล้อยตามยอมให้เขานำทางสวาดอย่างเผลอพล,อพลเยื่อใยของความบริสุทธิ์ที่ได้สัมผัสทำเอาหัวใจแกร่งของสุรสีเต็มตื้นไปด้วยความสุข สำหรับเขาไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เมื่อได้ครอบครองเธอคนนี้กลับทำให้เขายิ่งหวงแหนอยากเป็นเจ้าของเธอทั้งตัวและหัวใจตัวเธอเขาตีตราจนหมดสิ้นทุกซอกมุมจะเหลือก็แต่หัวใจเท่านั้นที่ต้องเร่งทำคะแนนเมื่อความร้อนและความรักถูกปลดปล่อยจนหมดสองร่างผวากอดกันแน่นฝ่ามือใหญ่รูปไหลร่างนุ่มเพื่อให้เธอผ่อนคลาย ร่างงามอ่อนระทวยปวดร้าวไปทางร่างดวงตาคมคู่งามปิดลงเพื่อเก็บกักความร้าวรานเอาไว้สุรสีก้มมองคนในอ้อมแขนริมฝีปากอุ่นจูบซับหน้าผากนูนจากนั้นความเงียบปกคลุมไปทั่วห้องต่างคนต่างอยู่ในพวังของตัวเองจนกระทั่งเธอเผลอหลับไปในอ้อมแขนแข็งแรงหลังจากตกเป็นของสุรสี ชมพูถึงกับนอนสมเพราะพิษไข้คนที่ดูแลหญิงสาวก็คือท่านผู้หญิงมุกดากับคนรับใช้เก่าแก่เพราะเช้าวันต่อมาชายหนุ่มก็กลับไปเคลียร์งานที่เหมืองแม้ท่านไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่สิ่งที่ปรากฏบนเรือนร่างงดงามนั้นคงเดาได้ไม่ยากว่าหลานชายท่านทำอะไรไว้บ้างถ้าท่านไม่ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันท่านก็คงเข้าใจว่าชมพูคงเป็นคู่ควงหลานชายเธอ ที่ใช้เรือนร่างแรกกับของกำนันที่หลานชายเธอให้เป็นไงบ้างหมอมุกดาเอ่ยถามหลังจากหมอประจำตระกูลตรวจหญิงสาวเสร็จคุณหมอยิ้มพลางเก็บอุปกรณ์เข้ากล่องไม่เป็นไรมากครับท่านพักผ่อนสามสี่วันอาการคงดีขึ้นเออท่านพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ คุณหมอไวยชราเอ่ยถามมุกดาพยักหน้าพอดีกับคนรับใช้เข้ามาในห้องทนายสมพงษ์มาถึงแล้วค่ะคุณท่านตอนนี้รอที่ห้องทำงานขอบใจมุกดาบอกเสร็จคุณหมอก็พาไปที่ห้องทำงานจากนั้นการพูดคุยเรื่องธุระสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสุรสีและชมพูโดยมีคุณหมอนั่งฟังด้วย เพราะมุกดาต้องการให้เป็นพยานในสิ่งที่กำลังตัดสินใจการพูดคุยใช้เวลาสามชั่วโมงก็จบลงจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรถพยาบาลก็มาพาร่างของชมพูออกจากคารืหาดกลางดึกสุรสีนั่งหอกลับมาบ้านทันทีที่หอร่อนลงจอดที่ลานโลง่งด้านหลังคารืหาด นายเหมืองหนุ่มก็ก้กาวยาวๆไปที่ห้องนอนเพราะมั่นใจว่าชมพูอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าตามสัญญาแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครชายหนุ่มจึงไปดูห้องรับรองแต่ไม่มีใครเข้าพักจนกระทั่งมุกดานั่งวีลแชร์ออกมาคุณย่ากลับมาซะดึกเลยนะตาสนมุกดามองหน้าเคร่งเครียดของหลานชายอย่างเอ็นดู ในชีวิตของท่านท่านต้องการเพียงใครสักคนที่เป็นคนดีรักหลานชายท่านอย่างจริงใจก็พอและผู้หญิงคนนั้นท่านก็เห็นแล้วครับงานเสร็จผมก็รีบกลับเลยผมทำให้คุณย่าตื่นหรือเปล่าครับสุรศีพาท่านกลับไปที่ห้องนอนใจอยากจะถามหาชมพูแต่กลัวว่าคนเป็นย่าจะรู้แต่คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนอ่านใจหลานชายออกชมพู บอกความจริงกับย่าหมดแล้วย่าก็เลยยกเลิกสัญญาให้โดยไม่เรียกร้องค่าผิดสัญญามุกดาบอกพลังสังเกตท่าทีของหลานชายสุดที่รักไม่ได้นะยย่าสัญญาผมเป็นคนทำย่าจะยกเลิกได้ยังไงผมไม่ยอมให้เธอยกเลิกตามอำเภอใจแบบนี้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนครับย่าก็ไม่รู้ย่าว่าสนปล่อยชมพูไปเธอ มุกดาตัดบทด้วยการหลับตาลงสุรสีกำมือแน่นทั้งหวยหาอุตสารีบกลับมาหาเจ้าหล่อนดันมายกเลิกสัญญาแถมบอกความจริงกับย่าเขาอีกมันน่านักสุรสีออกจากห้องนอนคนเป็นย่าก็โทรหาปวีทันทีรอสายไม่นานลูกน้องคนสนิทก็รับสายหาตัวชมพูให้เจอเจอแล้วเอาตัวไปที่เหมือง สั่งการเสร็จชายหนุ่มก็เดินตรงไปที่บ้านของญาติผู้น้องไกลไกลเสียงเรียกและเสียงเคาะประตูทําให้คนที่นอนหลับอยู่สะดุ้งรีบออกมาเปิดประตูพี่สนมีอะไรเนี่ยทําไมกลายร่างเป็นเสือคํารามตอนดึกแบบนี้ไกลลิศหัวยุ่งออกมาสุรสีเดินเข้าไปข้างใน สายตาคมมองหาชมพูและเตรียมจะเดินไปห้องนอนของไกลลทธิ์เฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยมาทำไมฉันมาตามหาเมียฉันสุรสีบอกเสียงแข็งไกลลทธิ์งงเป็นไก่ตาแตกหายง่วงไปทันทีเพราะไม่รู้ว่าพี่ชายไปมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเห็นพี่ชายเดินไปที่ห้องนอนก็รีบวิ่งไปขวาง เดี๋ยวนะพี่สนไปมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเธอคนนั้นเป็นใครยายเอลลี่หรอไกรฤทธิ์คาดเดาพลางกลางแขนเสมอไหลเพื่อปิดทางเดินของญาติผู้พี่ชมพูว่าแต่นายรู้ไหมชมพูไปไหนฉันให้ปวีไปหาที่คอนโดแล้วไม่เจอคําตอบของสุรศรีทำเอาผู้กำกับมือทองอ้าปากค้างเมื่อกี้ว่าช็อตเด็ดแล้วช็อตนี้เด็ดกว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ย นี่เขาส่งปลาย่างเข้าปากแมวหรือไงนี่นี่พี่สนขมขืนยายชมพูหรอจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่ฉันไม่ได้รุนแรงสุรศียอมรับและคิดถึงความน่ารักของภรรยาโดยพฤตินัยที่เผลอตอบสนองในยามที่เขาตอบตรึงกายลงกลางร่างบอกมาชมพูไปไหนผมไม่รู้ถ่ายละครมาเพิ่งได้งีบ พี่ก็มาคำรามลั่นบ้านเนี่ยตามหาพี่สะพ้ยนายให้เจอถ้าไหนไม่ช่วยฉันจะไม่ให้เมียฉันเล่นละครที่นายวางตัวไว้สุรศีไม่ได้ขู่ไกรล,ลิร์ยกมือตีหน้าผากตัวเองเขาอยากจะหายแวบไปไหนซะตอนนี้โทรยายชมพูสองเดือนเต็มๆที่ชมพูหายตัวไปเรากลับไม่มีตัวตนอยู่บนโลก สุรศีจ้างนักสืบที่เก่งที่สุดและวหว่านเพื่อนที่เป็นตำรวจออกตามหาแต่ก็ไรวี่แววสุรศีทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเพราะไม่อยากให้ตัวเองคิดถึงเธอใบหน้าคมเวลานี้รกคลึ้มไปด้วยหนวดคราเพราะเจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจตัวเองเท่าที่ควรคนเป็นย่าได้แต่นั่งมองด้วยความเป็นห่วงงานที่เหมืองเป็นยังไงบ้างตาสน มุกดาเอ่ยถามเมื่อเห็นหลานชายเดินเข้ามาในห้องโถงสุรสรีเข้าไปสวมกอดคนเป็นย่าตอนนี้เราพบสายแรกทองคำแล้วครับปลายปีนี้น่าจะเริ่มเปิดงานได้พักบ้างนะลูกเงินมันซื้อสุขภาพไม่ได้มุกดามองหน้าซุบซูบคล้ำคล้ำของหลานชายอย่างเห็นใจเมื่อวันก่อน เอลลี่แวะมาถามเรื่องสนย่าก็เลยบอกไปว่าสนอยู่ที่เหมืองถ้าสนจะลงเอยกับเอลลี่ย่าก็ไม่ขวางแล้วนะลูกคุณยา่าสุรศีรู้ว่าคนเป็นย่าไม่ค่อยชอบเอลลี่ที่ตัดสินใจแบบนี้คงเพราะรักเขาแต่เขาจะรักใครได้อีกเพราะมีคนอยู่ในใจแล้วผมไม่ได้รักเอลลี่หรอกครับคุณยา่าเราแค่สนิทกันเท่านั้น แล้วสนรักใครบอกย่าได้ไหมคำถามของคนเป็นย่าทำเอาหัวใจแกร่งกระตุกวาบแล้วหันไปสบตาคนเป็นย่าผมรักชมพูครับคุณย่าเธอเป็นเมียผมผมจะต้องตามหาเธอเพื่อที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับเธอไว้สุรศีบอกความรู้สึกอย่างไม่ปิดบงังมุกดาคลี่ยิ้มอย่างพอใจที่หลานชายยอมรับหัวใจตัวเองสัที ย่าจะฝากอาหารบำรุงคันไปที่บ้านสวนไหมครับเสียงไกรล,ลิศดังมาก่อนตัวทำให้ไม่เห็นคนที่อยู่ในห้องโถงแต่พอเดินพ้นประตูเข้ามาก็ชะง,งักใครท้องหรอในไกรแล้วใครอยู่บ้านสวนเมืองนนสุรสีถามเสียงเครียดไกรล,ลิศถึงกับใบกินมองตัวช่วยจนมุกดาต้องตอบลูกสาวคนเฝ้าสวนนะ่ะ ย่าเลยจะฝากอาหารบำรุงคันไปให้สุรศีขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะจำได้ว่าลูกสาวคนเฝ้าสวนอายุแค่สิบขวบเองจะมีลูกได้ยังไงยิ่งมองหน้าขาวสะอาดของไกรลิศก็ยิ่งชวนให้สงสัยหมอนี่มันไม่เคยโกหกใครแต่วันนี้ไม่ยอมสบตาเขาอีกด้วยไกลไปก่อนนะครับย่า เมื่อคนรับใช้เอาตะกร้าอาหารบำรุงมาให้ไกลลรฤทธิ์ก็รีบออกจากห้องโถงทันทีเพราะกลัวว่าญาติผู้พี่จะจับได้สนมาเหนื่อยๆไปพักก่อนนะลูก่ากจะไปเอนหลังเหมือนกันมุกดาบอกหลานชายคนเก่าแก่ก็พาไปที่ห้องพักผ่อนสุรสีลลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่หน้าตึกเห็นรถไกลฤทิ์วิ่งออกไปความสงสัยที่ค้างคาในใจ ทำให้ต้องเดินไปที่รถแล้วขับตามไปส่วนคนที่ทําให้เสือกําลังคารามนั่งเหม่ออยู่ที่ระเบียงดวงตาคมโตหม่นเศร้าเจือไปด้วยน้ำตาจนต้องยกมือเช็ดออกเป็นระยะจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังทําให้หญิงสาวต้องยกมือปาดน้ำตาออกแล้วหันไปมองพี่ไกร ชมพูเห็นไกลลรฤตก็โผลเข้าไปสวมกอดรากับคนกําลังหาหลักยึดไกรลลิตรกอดตอบรู้สึกเห็นใจและรู้สึกผิดในคราเดียวกันขี้แยอีกแล้วนะแม่ดอกชมพูเดี๋ยวหลานพี่ก็ขี้แยตามหรอกมานั่งเลยพี่กับคุณย่าเอาของบำรุงคันมาให้เพียบเลยไกลลรฤตจับมือบางพาไปนั่งที่มานั่งติดระเบียงโล่ง ชมพูมองตะกร้าอาหารบำรุงแล้วกราบขอบคุณขอบคุณนะคะพี่ฝากขอบคุณคุณย่าด้วยที่เมตตาชมพูไม่เป็นไรหรอกวันนี้พี่อยู่นานไม่ได้นะค่ำๆมีถ่ายละครดูแลตัวเองกับลูกให้ดีนะเออวันนี้เกือบโดนพี่สนจับได้ดีนะพี่เพ่นออกมาก่อนเขามาหรอคะชมพูเอ่ยถามเสียงมนในใจร้าวราน เมื่อคิดถึงวันที่เขาย่ำยีใช่สงสัยมาตามเรื่องชมพูนั่นแหละเห็นจ้างทั้งนักสืบทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบนะแต่ย่าเราฉลาดกว่าทำให้ชมพูหายไปได้ในพริบตาไกรลทธิ์่วยคนเป็นย่าอย่างภูมิใจคุณย่าท่านเมตตาชมพูไม่รู้ว่าชมพูจะตอบแทนได้ยังไงเพราะท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้ว เธอบ,บอกเสียงเศร้าไกลลิศถอนหายใจยกมือลูบผมนุ่มชา้าๆ G ก็มีหลานให้ท่านไงพี่ไปก่อนนะอีกสองสาวันพี่จะมาใหม่ไกลลิศลุกขึ้นหญิงสาวขยับจะตามไปส่งแต่ไกลลิศจับบ่าบางบังคับให้นั่งลงไม่ต้องไปส่งหรอกดูแลตัวเองนะห้ามคิดมากพักผ่อนให้เยอะโอเคไหมโอเคค่ะเธอฝืนยิ้มให้ ไกลลิศเห็นแล้วก็สบายใจขึ้นมาหน่อยจากนั้นก็ไปที่รถแล้วขับออกไปโดยไม่รู้ว่าทุกอย่างอยู่ในสายตาคมของสุรสีมาตลอดหัวใจแกร่งที่มืดมนพลันสว่างวาบขึ้นมาตั้งแต่นาทีแรกที่เห็นหน้าเมียคนท้องคือเมียเขาเองหรอกหรือนี่ขอบคุณคุณพระที่ดนใจให้เขาฉเฉลียวใจแล้วตามมาที่นี่จากวันนี้ไปเขาจะไม่ให้เธอห่างไปไหนอีกแล้ว เมื่อไกลลริดกลับไปแล้วชมพูก็นั่งมองธรรมชาติอันเขียวขจีของสวนส้มก่อนจะกลับเข้าไปข้างในเด็กรับใช้ที่มุกดาส่งมาดูแลก็มารับตะกร้าอาหารบำรุงไปเก็บคุณชมพูอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะน้อยจะทําให้ทานอะไรก็ได้จ้ะฉันขอไปเอนหลังก่อนนะน้อย ชมพูยิ้มให้เด็กรับใช้แล้วเข้าไปในห้องนอนไม่นานหญิงสาวก็เข้าสู่ห้วงนิทรากลิ่นหอมของอาหารปลุกให้ว่าที่คุณแม่รู้สึกตัวริมฝีปากอวบอิ่มคลี่ยิม้มวางมือบนหน้าท้องที่เริ่มจะนูนขึ้นนิดๆเพื่อสัมผัสลูกน้อยกลิ่นกับข้าวพี่น้อยหอมมากเลยวันนี้หนูหิวหรือยังคะลูก เธอลุกขึ้นนั่งพลางพูดคุยกับลูกน้อยในคันหัวใจแม้จะอ่อนล้าเพราะความทุกข์ระทมแต่ยามใดที่ได้สัมผัสอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นสายเลือดของเขาและเธอหัวใจกลับอุ่นสซ่านและพลันมีพลังขึ้นคุณชมพูคะมื้อเย็นน้อยขึ้นโต๊ะไว้ให้แล้วนะคะกำลังร้อนๆเลยคะ่ะจ้าน้อยฉันล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะชมพูบอกเสร็จก็ลุกเข้าห้องอาบน้ำ ไม่นานก็เดินเข้าไปในห้องกินข้าวน้อยเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งชมพูมองกับข้าวบนโต๊ะที่ดูแปลกไปกว่าทุกวันน่ากินจังน้อยทำเองเหรอจ๊ะเธอถามน้อยทำหน้าอ้อึง้งแล้วยิ้มให้ค่ะคุณชมพูตอบเสร็จน้อยก็ตักข้าวใส่จานให้ชมพูนั่งทานข้าวอย่างอร็ดอร่อยเพราะเป็นอาหารที่อยากทานอยู่พอดี วันนี้เธอจึงกินข้าวได้มากกว่าปกติอร่อยมากเลยจะน้อยน้อยดีใจนะคะที่คุณชมพูกินข้าวได้เยอะแบบนี้น้อยดูแลหญิงสาวมาตั้งแต่แรกจึงทั้งรักและเคารพหญิงสาวจนขอช่วยเลี้ยงลูกที่จะเกิดมาหลังจากกินข้าวเสร็จชมพูก็ไปเดินย่อยอาหารที่สนามหน้าบ้านระหว่างที่เธอเดินเล่นอยู่นั้นรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ หญิงสาวจึงมองหาแต่ไม่เห็นใครจึงกลับเข้าไปอาบน้ำนอนอากาศเย็นสบายบวกกับวันนี้เธอกินข้าวเยอะเป็นพิเศษหญิงสาวจึงหลับง่ายดายกว่าทุกวันพอตกดึกเธอไม่รู้เลยว่ามีคนเข้ามาในห้องสุรสีอยู่ในชุดเสื้อกล้ามกับกางเกงนอนตัวใหญ่ยืนมองหน้าหมดจดอย่างคิดถึงชุดนอนซีทรูสีดำที่เธอสวมใส่ ด้านบนห่อหุ้มเพียงสองเต้ามีสายเล็กคล้องที่บ่าพอหญิงสาวขยับนอนตะแคงหันหน้ามาหาอกอวบอิ่มที่ขยายใหญ่เตรียมให้ลูกล้นออกมาโชว์ให้ชายหนุ่มร้อนรุ่มหนาวแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกแม่ชมพูเขาบอกเสียงอ่อนโยนแล้วคลี่ผ้าห่มห่มให้ถึงลำคอจากนั้นก็สอดตัวเข้าไปนอนใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับเธอ ลำแขนแข็งแรงสอดใต้แผ่นหลังบางออกแรงนิดๆรั้งเธอเข้ามาแนบอกเมื่อได้ไออุ่นว่าที่คุณแม่ก็เบียดตัวเข้าหาทำเอาคนบุกรุกสะดุ้งนิดๆเพราะประสาททุกส่วนบนร่างแรงตื่นตัวจนขนลุกแต่ไม่กล้าทำอะไรมากกว่ากอดเพราะกลัวจะรบกวนคนหลับยิ่งกลิ่นหอมๆจากร่างอวบอิ่มที่ดูจะหอมกว่าเมื่อก่อนยิ่งทรมานข่มตานอนก็ไม่ได้ ที่ทำได้ดีที่สุดเวลานี้คือเฝ้ามองเธอยามหลับแบบนี้ชมพูนอนหลับสนิทเพราะรู้สึกอบอุ่นหัวใจอุ่นซ่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแถมฝันดีจนยิ้มน้อยๆตลอดทั้งคืนจนกระทั่งไก่ก่งคอขันบอกเวลาของวันใหม่หญิงสาวจึงเปลี่ยนท่าพลิกตัวนอนหันหลังให้ทำให้สุรสีผ่อนลมหายใจออกมาเบา แล้วเอียงตัวมองเธอริมฝีปากได้รูปแตะลงบ่าบางเปล่าเปลือยแล้วค่อยๆลุกจากเตียงไปเตรียมมื้อเช้ารอภรรยาสุดที่รักนิยายเรื่องนายเหมืองเถื่อนจ้างรักตอนที่สาม หกโมงเช้าชมพูก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกว่าทุกวันหญิงสาวลุกขึ้นนั่งเห็นรอยบุ๋มของหมอนข้างตัวก็ขมวดคิ้วอย่างแปลกใจเส้นผมสั้นที่ติดอยู่บนหมอนทำให้เธอต้องหยิบมาดูด้วยความแปลกใจรละคนสงสยัยผมใครเธอพึมพำแต่เสียงเรียกหน้าห้องก็ดึงความสนใจของเธอซักก่อนคุณชมพูคะ ตื่นหรือยังคะหลวงพ่อใกล้จะมาถึงบ้านเราแล้วนะคะน้อยมาปลุกเมื่อเห็นหญิงสาวตื่นสายกว่าทุกวันจ้าน้อยเดี๋ยวฉันไปนะชมพูค่อยๆเดินเข้าห้องอาบน้ำไม่นานก็ไปยืนรอใส่บาทที่หน้าบ้านเมื่อพระมาหยุดตรงหน้าหญิงสาวก็หยิบถุงกับข้าวเตรียมจะใส่บาทแต่อยู่ๆก็มีมือหนามาประคองมือของเธอ มืออีกข้างอบเอวบางไว้ชมพูสะดุ้งเบาๆขณะเงยหน้าขึ้นมองคุณชมพูอุทานด้วยความตกใจสุรสียิ้มให้ก่อนจะกระซิบบอกใกล้ๆหูห้ามส่งเสียงดังนะครับทำใจให้สบายห้ามเครียดเดี๋ยวไม่ได้บุญนะเขาบอกเสียงทุม้มแล้วประคองมือเธอวางถุงกับข้าวลงในบาท แล้วหยิบอาหารที่เหลือใส่จนกระทั่งหลวงพ่อให้พรแล้วเดินจากไปปล่อยนะคุณสนเธอเบี่ยงตัวออกจากวงแขนแล้วเดินเข้าไปในบ้านสุรศรีเดินตามไปจนทันแล้วคว้าข้อมือเธอเอาไว้พร้อมกับรังร่าง,งอวดอิ่มเข้ามากอดชมพูโกรธอะไรครับยังจะมีหน้ามาถามอีกหรอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะ เหม็นขี้หน้าเมื่อเขาไม่ยอมปล่อยเธอก็ดิ้นแรงขึ้นชายหนุ่มกลัวจะกระเทือนถึงลูกก็อุ้มเธอแนบอกแล้วพาเข้าไปในห้องนอนอย่าเพิ่งเหม็นหน้าผัวเลยนะคุณผมคิดถึงคุณเมื่อคือนก็นอนนิ่งๆให้คุณกอดแล้วนะไม่สงสารผมบ้างหรอเขาวางเธอลงบนเตียงแล้วล้มตัวลงนอนเคียงข้าง ชมพูถึงกับตาโตด้วยความคาดไม่ถึงแสดงว่าเส้นผมที่เธอสงสัยเป็นของเขานั่นเองสงสารหรอฉันไม่มีวันสงสารคนอย่างคุณกลับไปหาสาวไฮโซของคุณเลยนะเธอออกปากไลท่ทั้งทั้งที่ใจเจ็บขึ้นมาทันทีปากร้อนๆหอมแก้มแดงระเรื่อฟอดใหญ่อย่างรวดเร็วจนเธอเบี่ยงหลบไม่ทันจะไปหาสาวที่ไหนได้ล่ะคุณมีเมีย มีลูกแล้วขนาดนี้ผมต้องรับผิดชอบครอบครัวสิเขากอดเธอเต็มวงแขนจนมือบางต้องดันอกกว้างออกห่างความโกรธกรุ่นความโมโหประเดประดังเข้ามาไม่ต้องมารับผิดชอบลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้เธอร้องไห้จนตัวยโยนสุรสีตกใจกับอารมณ์ปั่นป่วนของคนท้องริมฝีปากได้รูปจะหดลงบนหน้าผากเธอ ไม่รับผิดชอบได้ไงล่ะเมียกับลูกคือดวงใจของผมขนาดนี้ผมไม่ยอมให้คุณกับลูกหนีไปไหนอีกแล้วถ้าคุณพาลูกหนีเป็นเห็นดีกันแน่เขาลืมตัวขู่ตามความเคยชินชมพูจึงหยิกเนื้อต้นแขนเขาแรงๆนี่แน่คนบ้าขู่หรอโอ้ยเมียจา๋าผมเจ็บนะเขาโอดโอย บางอ,อดอ้อนเธอเพื่อเรียกคะแนนสงสารทั้งทั้งที่ไม่เจ็บแม้แต่น้อยเพราะเมียทำยังไงก็ไม่เจ็บต่อให้อีกจนเนื้อเขียวก็ไม่เจ็บขอเพียงได้กอดอยู่แบบนี้ปล่อยนะคุณสนแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่แอบตามในไกลมาตั้งแต่เมื่อวานครับทำกับข้าวให้คุณกับลูกกินเห็นน้อยบอกว่าคุณกินข้าวไม่ค่อยได้ผมเลยโทรถามหมอที่โรงพยาบาล ว่าคนท้องชอบกินอาหารแบบไหนไม่ต้องมาทำดีเลยนะคะปล่อยได้แล้วฉันอึดอัดหิวด้วยเธอบอกด้วยสีหน้าเย็นชาสุรสีจึงลุกขึ้นยืนแล้วอุ้มเธอไปที่โต๊ะกินข้าวชมพูเห็นอาหารบนโต๊ะก็หิวจนตาลายน้อยจา๋ารีบตักข้าวเลยนะฉันหิวจนตาลายแล้วกับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยน้อยทำเองใช่ไหมจา๋า เธอหันไปถามเพราะกลัวว่าจะเป็นฝีมือเขาเออคุณสนเป็นคนทำค่ะน้อยเป็นแค่ลูกมือน้อยตักข้าวใส่จานเสร็จก็ออกจากห้องอย่างรู้หน้าที่คนดูแลเธอจึงเป็นชายหนุ่มฝีมือจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอบนพลางตักกับข้าวเข้าปากรสชาติและความอร่อยทำให้เธอกินจนข้าวหมดจาน สุรศีอมยิม้มคอยตักโน่นตักนี่ใส่จานให้จนกระทั่งเธอรวบช้อนอร่อยไหมคุณเขาถามพลางมองหญิงสาวอย่างแสนรักชมภูเมินหน้าใส่แล้วลุกขึ้นยืนชายหนุ่มรีบเข้าประคองเพราะกลัวว่าจะล้มงั้นๆแหละสู้น้อยทำก็ไม่ได้เธอพูดจบก็เดินเข้าห้องนอน ปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาะสุรสีมองจานกับข้าวที่เหลือเพียงจานเปล่านี่ขนาดไม่อร่อยแม่คุณยังกินสักเกลี้ยงสุรสีปล่อยให้ชมพูนอนพักผ่อนจนกระทั่งได้เวลาอาหารกลางวันเขาก็ทำไปส่งถึงห้องพอเธอกินเสร็จก็ออกมาแล้วหวังลึกๆว่าพันรยาจะเรียกเอาไว้แต่ไม่เลยชมพูยังคงเย็นชาใสเช่นเดิม ทำให้ชายหนุ่มเดินคอตกออกมาแต่ชายหนุ่มก็ไม่ละความพยายามคอยทํากับข้าวและคอยเตือนเธอให้ทานอาหารบํารุงคันตามเวลาเวลาผ่านไปเกือบสี่วันชมพูก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมให้เขาเข้าใกล้ตกบ่ายมุกดากับไกลลรลทธิ์ก็มาถึงบ้านสวนพอมาเห็นสภาพในเหมืองใหญ่กับเอี้ยมผ้ากันเปื้อนยืนทำกับข้าวก็พากันอมยิม้ม ถ้าควงตะหลิวใช้ได้เลยนะพี่สนไกรล,ลิ์แซวพลางชะงอกหน้าไปดูมื้อเย็นที่พี่ชายทำชายหนุ่มยกตะหลิวจะเคาะหัวแต่ไกรล,ลิ์หลบทันความคิดใครวะพาเมียฉันมาซ่อนตัวที่นี่สุรสีถามตาคุณอยากรู้ไปถามคุณย่าสิพูดจบไกรฤิ์ก็รีบเผ่นทันทีปล่อยให้สุรสีทำอาหารด้วยแววตาเป็นประกาย หลายวันที่มาอยู่ที่นี่ทำให้เขารู้ว่าห่วงเธอมากแค่ไหนจากวันนี้ไปชายหนุ่มสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ห่างเธอเด็ดขาดเมื่ออาหารเช้าเสร็จชายหนุ่มก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นเห็นคนเป็นย่ากับภรรยานั่งคุยกันอยู่ก็เดินตัวรีบเข้าไปนั่งใกล้ๆอย่างเอาใจชมพูทําเมินขยับออกมาผมทำมื้อเช้าเสร็จแล้ว คุณจะกินเลยไหมกำลังร้อนๆเขาเอ่ยถามพลางมองดวงหน้านวลเนียนในตาหวานแต่ชมพูไม่ยอมพูดด้วยยากขอไปเอ็นหลังก่อนนะนั่งรถนานไม่เมื่อยยังไงไม่รู้มุกดาอยากให้หลานชายกับหลานสะพ้ายอยู่ด้วยกันตามลำพังจึงตัดบทแล้วกดปุ่มวิวแชร์เลื่อนออกจากห้องไป ชมพูลุกตามแต่สุรสีกุ่มมือไว้ชมพูฉันจะไปอาบน้ำคุณหิวก็ไปกินก่อนสิเธอตีมือที่กุ่มมือบางอยู่เบาๆชายหนุ่มเห็นแก้มป่องๆก็โน้มตัวไปหอมฟอดใหญ่ผมอาบให้นะเธอไม่ทันปฏิเสธเขาก็ย่อตัวลงไปอุ้มเธอลอยขึ้นจากพื้นชมพูกลัวตกรีบกอดคอเขาแน่น กำปั้นเล็กทุบลงบนอกกว้างแรงๆทีหนึ่งในเหมืองบ้าทำอะไรเอาแต่ใจเกิดฉันกับลูกตกลงไปจะทำยังไงเธอต่อว่าอย่างแง่งอนสุรสีหัวเราะขณะยกเธอขึ้นไปจูบหนักๆที่ริมฝีปากจิ้มลิม้มผมไม่มีวันทำให้ชมพูก,กับลูกเป็นอะไรแน่นอนครับเชอะทีอย่างนี้พูดดีทีคืนนั้นทำร้ายเขาทำไม เธอถามเสียงขึ้นจมูกทำเอาคนต้องตอบกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอเพราะจะแก้ตัวยังไงตัวเองก็ผิดเต็มประตูสู้สารภาพไปเลยดีกว่าเพราะรักครับเขาบอกเสียงทุ้มขณะพาเธอไปนั่งที่เตียงและเตรียมจะถอดเสื้อผ้าให้หญิงสาวจึงตีมือหนาแรงๆอีกครั้งชายหนุ่มจึงโอบกอดเอวบางรั้งเข้าไปชิด รักแล้วต้องขืนใจแบบนี้เขาไม่เรียกรักหรอกงั้นพิสูจน์เลยละกันว่ารักจริงไหมพูดจบสุรสีก็ปล้ำถอดเสื้อผ้าหญิงสาวออกวงแขนก็กอดรัดเธอแน่นเพื่อไม่ให้เธอมีพื้นที่ดิ้นหนีไม่เอานะไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรทั้งนั้นคุณย่าขาช่วยชมพูด้วยพี่ไกรช่วยด้วยคะ่ะในเหมืองบ้ากำลังจะรังแกชมพู เธอมองประตูหวังจะให้คนที่อยู่ในบ้านได้ยินแต่สุรสีมั่นใจว่าทั้งย่าและไกลลรลทธิ์เข้าข้างเขาเต็มประตูไม่งั้นคงไม่พาเธอมาหลบที่นี่ใครบอกรังแกครับผมกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นต่างหากว่าผมรักเมียม,มากแค่ไหนเมื่อร่างอวดอิ่มไร้อภรร์ห่อหุม้มดวงตาคมก็จ้องมองความโหยหาความคิดถึงผสมปนเปก,กับแรงปรารถนา ส่งผ่านสายตาคมเป็นแรงหื่นกระหายจนหญิงสาวหน้าแดงระเรื่อไม่นะคุณอย่านะเธอบิดกายหนีสายตาร้อนแรงสุรสีช้อนขาเรียวสวยพาเธอขยับไปนอนกลางเตียงแล้วกักเธอด้วยท่อนขาแข็งแรงอย่าดิ้นแรงสิครับเดี๋ยวลูกเราก็เวียนหัวงอนแม่ที่ไม่ยอมให้พ่อต่อแขนต่อขาลูก เขาเอาลูกมาอ้างหญิงสาวหน้างองง้ําด้วยความห่วงลูกเทาว่าความเจ็บปวดที่เขาเคยทํากับเธอไว้ในครั้งอดีตมันยังคงเป็นตราประทับอยู่ในใจไม่รู้จางและดูท่าว่ามันคงไม่อาจลบเลือนไปได้ง่ายๆเสียด้วยเขาเป็นลูกฉันคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาเธอแววดให้เขาได้เจ็บเหมือนที่เธอเจ็บแต่สุรสีถือคติ ด้านได้อายอดจึงสวนกลับทันทีทำไมจะไม่มีผมตั้งใจปล้ำไม่ใช่คุณทำให้เขาเกิดมาเองคืนนั้นตั้งใจไม่รู้กี่รอบจนคุณสลบคาอกผมไม่ใช่หรอยี่ในเหมืองเถื่อนบ้าเธอต่อว่าด้วยความอายภาพความวาบหวามคืนนั้นยังติดตรึงในกายและฝังลงไปในหัวใจเธอ หัวใจที่เริ่มโหยหาและรักเขาแม้จะร้ายแค่ไหนถ้าคุณจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาทวนกันสักสี่ห้ารอบก็แล้วกันพูดจบเขาก็โฉกริมฝีปากลงมาประกบจูบบดเบียดริมฝีปากตัวเองเข้ากับกลีบปากอวบอิ่มไรหนวดไรคราวที่เขียวครึมถูไถใสเสียดไปกับผิวอ่อนนุ่มจนเป็นรอยแดงชมพูเบือนหน้าหลบเป็นพันละวัน ถ้าว่าลึกๆก,ก็รู้สึกหวยหาสัมผัสของเขาจนสุดท้ายก็อ่อนระทวยเพราะปราชัยทุกครั้งยามที่อยู่ใต้ร่างหนาซึ่งเต็มไปได้วยเพลิงพิศวาดแบบนี้สติสัมปชัญญะของเธอพลอยแตกกระเจิงไปทันทีกระทั่งในที่สุดเธอหมดแรงและหลับไหลไปในอ้อมกอดอันอบอุ่น เมื่อตื่นมาในเวลาใกล้เที่ยงสมองลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ว่าอะไรเป็นอะไรชมพูก็หันขวับไปมองคนที่นอนข้างๆก็พบว่าบัดนี้สายตาคมเข้มได้จับจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาหญิงสาวรู้สึกหน้าเหอร้อนไปหมดเพราะสายตาคู่นั้นบ่งบอกถึงความรักความห่วงหาที่เขามีให้หิวไหมผมจะไปเอาอาหารมาให้กินที่นี่ กินเสร็จคุณจะได้นอนพักต่อหรือจะทำอย่างว่าต่อก็ได้เขาแกล้งยัว่วหญิงสาวทุอบอกกว้างแรงๆทีหนึ่งชายหนุ่มหัวเราะร่วนอ้อมแขนแข็งแกร่งกอดกระชับร่างรับหงเข้าหาด้วยความคิดถึงชมพูขืนตัวออกเป็นพันละวันแม้จะรู้สึกอบอุ่นมากแค่ไหนแต่หัวใจก็ยังเต็มไปด้วยแรงทิฐิปล่อยค่ะ ชมพูด,ดิ้นฟึดฟัดด้วยความพยศที่มีอยู่ในตัวไม่ปล่อยจะกอดแน่นๆแ,แบบนี้แหละคนอื่นจะได้ไม่พาคุณหนีไปจากผมอีกเขายังกอดแน่นใครเขาทำแบบนั้นกันตัวเองนั่นแหละได้เขาแล้วก็หนีไปไม่สนใจด้วยซ้ำว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงเธอตัดเพะน้ำตาของความน้อยใจก็ไหลออกมาผมขอโทษ ต่อไปผมจะให้คุณรังแกจะตีจะด่าจะทำอะไรยอมหมดเขายอมสิโรราบให้เธอเพียงคนเดียวชมพูศบตาคมเขาก็เช็ดน้ำตาออกให้อย่างเบามือแต่หญิงสาวยิ่งสะอื้นฉันจะตีคุณได้ยังไงละ่ะฉันเออกลัวคุณเจ็บนี่เธอบอกขณะมองเขาผ่านม่านน้ำตา ทำไมกลัวผมเจ็บละ่ะคนดีผมทำคุณเจ็บก็สมควรแล้วเขาจูบแก้มนุ่มปลอบโยนแล้วยกตัวขึ้นมาสบตาเธอชมพูมองหน้าคมพลางยกมือรูปแก้มสากเขาหลายวันที่เขาดูแลทำให้เธอรู้ว่าเธอเองก็คอยป้วนเปี้ยนอยู่ข้างกายยามหลับก็อยากให้เขากอดยามตื่นก็อยากเบียดกายอิงแอบแนบชิดเขา ฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรู้เพียงว่าถ้าคุณเจ็บฉันก็เจ็บด้วยทั้งๆที่คุณแสนจะร้ายกาจเอาแต่ใจขมเหงฉันสารพัดเธอตัดพ้อในตอนท้ายสุรสีนิ่งงนันหัวใจแกร่งอุ่นสซ่านและเต็มตื้นจนสัรหาคำพูดใดๆมาบอกเล่าไม่ได้นอกจากก้มลงไปจูบกลีบปากนุ่มอย่างขอบคุณเพราะรักใช่ไหม คุณรักผมเหมือนที่ผมรักคุณเราต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างคิดถึงและหวยหากันและกันต่อจากวันนี้จะไม่มีอะไรมาพรากเราสองคนห่างกันได้วันนี้ผมไม่สัญญาว่าจะเป็นสามีและพ่อที่ดีของลูกแต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าจากนี้ไปผมจะทำเพื่อคุณและลูกที่จะเกิดมาให้ดีที่สุด เขาสัญญาทั้งแววตาและน้ำเสียงชมพูศบตาคมเข้มน้ำตาของความตื้นตนันรินไหลออกมาจนสุรสีต้องจูบซับให้แล้วผู้หญิงของคุณละ่ะจะทำไงก็คงต้องค่อยๆบอกรับทูลหัวแต่ผมสัญญานะว่าจะไม่มีเล็กมีน้อยเด็ดขาดเพราะหัวใจให้คุณคนเดียวเขาหวานพลางจูบริมฝีปากอิ่มอย่างดูดดื่ม ชมพูเพเยอปากตอบรับจุมพิษดูดดื่มไม่แพ้กันสัมผัสอ่อนหวานที่ห่างหายไปนานทำให้เธอและเขาตอบสนองกันอย่างเร่าร้อนปลายลิ้นสากรุกรานผ่านเข้าไปควานหาความหวานอย่างช่ำชองจนเธอร้องครางประท้วงเพราะขาดอากาศหายใจมือบางดันอกกว้างไว้ทั้งที่ใจยังหลงไหลในสเสน่นหาชายหนุ่มยกใบหน้าออกห่าง แต่ปลายจมูกโดง่งยังชนกับสันจมูกเล็กรัน้นฉันรักคุณพูดจบก็จูบริมฝีปากได้รูปสุรสีรูปไหล้สีข้างวกไปตามแผ่นหลังบางและรังเข้าไปชิดดวงตาสองคู่ศบกันหวานซึง้งต่อแขนต่อขาให้ลูกนะครับลูกจะได้รู้ว่าพ่อกับแม่รักเขามากแค่ไหนดูเธอะอยากรักเมียต้องอ้างลูก ในเหมืองบ้าอะไรก็ไม่รู้เธอคิดอย่างอ่อนใจและใจอ่อนยอมให้เขาผ่าท่องไปในวังวนสเสน่หาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งหมดแรงเขาถึงยอมให้เธอพักสองเดือนต่อมาเส้นทางความรักของนางเอกขวัญใจมหาชนกับทายาทมหาเศรษฐีชื่อดังของเมืองไทยก็ถูกตีแผ่สู่สายตาสาธารณชน ผู้คนต่างให้ความสนใจจนบางรายการต้องทำเป็นซีรีส์หนังสือและคอลั่์ดังที่มีข่าวของคนทั้งสองมียอดวิวและยอดขายดีที่สุดในรอบหลายปีทุกคนต่างรอคอยถึงวันวิวาของคนทั้งสองว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวดูจะตื่นเต้นกว่าใครโดยเฉพาะสุรสีนั้นเลือกทีมออแกนไนซ์ด้วยตัวเองอีกต่างหาก ไกรล,ลิศเป็นหัวเรือใหญ่ประสานกับทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยมและวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงช่วงเช้าจะเป็นพิธีมั่นที่มีเฉพาะคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมนักข่าวถูกกันไปอยู่อีกห้องที่บุด,ด้วยกระจกใสเจ้าบ่าวอยู่ในชุดสูตรเสื้อราชปะแตนนั่งรอเจ้าสาวอยู่ด้านหน้ามุกดาและผู้ใหญ่อีกสามคนดวงตาคม มองประตูทางเข้าด้วยใจจดจอ่อจนไกลฤตต้องสก,กิดสำรวมหน่อยในเหมืองเมียฉันไม่มาสักทีวะสุรสีเค้นเสียงเบาพอได้ยินกันสองคนไกลฤตไม่กล้าปล่อยคลิกออกมาเพราะเกรงใจผู้ใหญ่ใจเย็นสิครับรับรองสมกับการรอคอยเพราะเจ้าสาวสวยมากขอบอก ยิ่งไกลลิศคอนเฟิร์มสุรสีก็ยิ่งอยากเห็นเจ้าสาวจนอยากลุกไปหาที่ห้องแต่งตัวแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อได้เวลาร่างโปร่งระหงก็เดินเข้ามาในเหมืองหนุ่มถึงกับนิ่งงานมองร่างกลมกลึงอยู่ในชุดไทยสีเขียวทองสพักปักมือออกแบบลวดลายเป็นลายหยดน้ำสีทองเกสรสีเงิน สบายเป็นผ้าไหมสีพื้นทอดิ้นทองสีเหลือบและปักด้วยลูกปัดญี่ปุ่นแท้ทั้งผืนรองด้วยผ้าสบยายไหมนอกสีเขียวอมฟ้าเหลือบทองเข้าคู่กับผ้าถุงสีเขียวดิ้นทองปักหน้านางด้วยลูกปัดสีทองและเงินสื่อพากันเก็บภาพรัวๆจนหญิงสาวต้องยืนยิ้มให้สื่อเป็นไงละ่ะสวยไหม ไรลิดถามในขณะที่สุรสีเพียงครางรับในลำคอเพราะไม่อยากละสายตาไปไหนคนถูกมองหน้าแดงระเรื่อขณะเข้ามานั่งพับเพียบเคียงข้างชายหนุ่มสวมแหวนให้น้องสิตาสนเมื่อเห็นหลานชายเอาแต่จ้องมองชมพูคนเป็นย่าเลยสะกิดเบาๆชายหนุ่มเปิดกล่องกำรรมยหี่สีน้ำเงินออกมาทุกคนในห้องต่างฮือฮาดังลั่นห้อง เพราะแสงเพชรเก่าแก่ประจำตระกูลที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปล่งประกายจนทุกคนในห้องพากันอิจฉาชมพูไปตามๆกันชมพูเห็นแหวนก็เงยหน้าขึ้นมองมุกดาน้ำตารื้นมุกดายิ้มพลางพยักหน้าให้สุรสีจับมือบางไปตรงหน้าแล้วสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้ก่อนจะจับมือเธอขึ้นไปจูบแววตา สื่อกันหวานซึง้งด้วยความรู้สึกที่มีในหัวใจผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะเธอบอกเขาทางน้ำตาจนชายหนุ่มต้องเช็ดออกให้ขอบคุณค่ะที่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเธอพนมมือไหว้ชายหนุ่มสุรสีก็สวมกอดเธอจนทุกคนพากันเ hey, ฮลั่นเฮ hey! เจ้าบ่าวใจร้อนอยากเข้าหอแล้วเพื่อนคนหนึ่งของสุรสีแซวชมพูอายหน้าแดงระเรื่อในขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวยกมือทักทายไม่อายแม้แต่น้อยเพราะเป็นเรื่องจริงระหว่างที่งานมั่นกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นไกรลิธ์ก็เห็นเอลลี่เดินเข้ามาผู้กำกับหนุ่มให้สัญญาณปวีกันออกไป ทำให้หญิงสาวไม่สามารถเข้ามาในงานได้ไกรลิศเห็นพี่ชายกำลังมีความสุขจึงค่อยๆถอยออกจากห้องพิธีไปจัดการด้วยตัวเองโดยไม่มีใครรู้เลยว่าไกรลิศใช้วิธีไหนเอลลี่ถึงยอมออกจากงานได้เมื่องานมั่นงานแต่งเสร็จสิ้นก็เป็นพิธีที่เจ้าบ่าวรอมาทั้งวันนั่นก็คือเข้าหอมุกดาอวยพรคู่บ่าวสาวเสร็จก็มองทั้งสองอย่างมีความสุข ทั้งสองก้มลงกราบมุกดายอย่างเทิดทูนจากนั้นไกรล,ลิ์ก็พาคนเป็นย่าออกจากห้องสุรสีเดินไปปิดประตูในขณะที่ชมพูถอดพวงมลาลัยใส่พานไว้หัวเตียงได้เวลาของเราแล้วเขาบอกแววตาเป็นประกายจนชมพูหน้าเห่อแดงร่างสูงไปนั่งชิดเธอพร้อมกับสวมกอดเต็มวงแขน ไม่ต้องหื่นเลยค่ะวันนี้ขอพักก่อนนะคะรับแขกทั้งวันเมื่อยไปทั้งตัวเลยนะคะที่รักของชมพูเธออ้อนเรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวโทเมียจา๋าวันเข้าหอนะครับเขาอ้อนพร้อมกับส่งสายตาน่าสงสารให้ภรรยาแต่ชมพูไม่ใจอ่อนง่ายๆเพราะมีเรื่องต้องตกลงกับเขารู้ค่ะ แต่ฉันอยากให้คุณรับปากอย่างหนึ่งก่อนรับปากอะไรเมียจา๋าผมยอมหมดทุกอย่างเขาบอกเสียงอุ้อ้ปากจมูกพรมไปทั่วดวงหน้ามือบางดันเขาออกห่างเพื่อเอาคําตอบรับปากว่าจะไม่จ้างผู้หญิงคนไหนเหมือนจ้างฉันอีกไม่อย่างนั้นคุณจะไม่เห็นฉันกับลูกอีกโทชมพูจา๋าผมจะไปจ้างใครมารักได้ละครับ นอกจากจ้างเมียรักคนนี้เขาหวานจนเธอส่านไปทั้งใจปลายนิ้วแข็งแรงเฉยคางมนขึ้นดวงตาสองคู่ประสานกันในระยะประชิดหญิงสาวมองใบหน้าคมคายหล่อเหลาอย่างค้นคว้าหัวใจดวงน้อยอ่อนไหวสั่นสะท้านดวงตากลมโตหลับลงเมื่อริมฝีปากอุ่นแตะลงบนหน้าผากมนแผ่วเบาแล้วเลื่อนมาตามดวงหน้าหวาน ก่อนจะประทับที่ริมฝีปากสวยที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าหวานหอมเพียงใดจูบของสุรสีสุดแสนจะอ่อนหวานนุ่มนวลและเล้าลมเรียกร้องจนร่างบอบบางหวั่นไหวสมองมึนชาจูบของเขาดูดดื่มและหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเ,เข้าหอได้หรือยังครับที่รักเขาเอ่ยถามเสียงพร่าหญิงสาวยิ้มหวานให้อย่างมีความสุข รออะไรล่ะคะลูกรอต่อแขนต่อขาอยู่นะเธอยั่วยวนด้วยการกัดเม้มริมฝีปากนิดๆเพื่อยั่วเขาสุรสีถึงกับคำรามในลำคอและไม่ขอรออีกแม้แต่วินาทีเดียวทวงสิทธิเจ้าบ่าวพาเธอเข้าหอด้วยความสุขที่มีเต็มล้นในหัวใจแม้เธอไม่ขอคำสัญญาใดๆ จากนี้เขาจะมีเพียงเธอคนเดียวและหัวใจรักของเขาและเธอยิ่งนานวันจะยิ่งรักกันจนไม่มีอะไรมาพรากหัวใจเขาและเธอจากกันได้แม้ฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายเขาและเธอก็จะรักกันชั่วนิดนิรันจบบริบูรณ์